ภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมชิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารมาฟังธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุดสุดไว้ใกล้พระธรรมฟองอำไพให้จิตใจสดสุดสีมีพลังใกล้การพุทธานุภาพจับทำให้ทำบรรยายจากคำพูดในมนต์ขลังโทนพิทักษ์พุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นนิดไร้ทุกโทษสดสิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทวนทุกท่านสุขสันเพลินเพื่อพระธรรมสุขสุขเมตุผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านเคลื่อนสัปดาห์ใหม่รายการพุทธานุภาพก็มาพบกันเว้นไป2วันเสาร์อาทิตย์ประกอบกับ2วันที่ผ่านมาก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นนี้วันนี้วันจันทร์ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันหยุดชดเชยวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็ฝนก็คงจะตกชดเชยเหมือนกันตกมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆประมาณสักใกล้ๆ6โมงเย็นจนกระทั่งป่านนี้ก็แฉะแฉะอยู่ยังไม่จบแต่บางที่นั้นตกก่อนนั้นนะฝนตกเป็นที่เป็นแห่งเป็นกลุ่มก็เป็นสิ่งที่ดีนะถ้าตกหนักพร้อมกันที่เดียวนะกรุงเทพเต็มก็จะเกิดน้ำท่วมทั้งกรุงเทพมหานครคงจะลำบากเหมือนกันอันนี้ได้ข่าวว่าตอนที่เขาแสดงเรือพระที่นั่งก็ฝนก็ตกหนักแต่ญาติโยมสาธุชนก็จิตใจเข้มแข็งทนดูนะพระก็เข้มแข็งเหมือนกันอะฝนตกหนักขนาดไหนก็ตอนเย็นก็โบสถ์ทำวัดสวดมนต์พอดีวันนี้ก็มีเวรมีวาระที่จะต้องไปทำหน้าที่ชุมนุมเทวดาแล้วก็สวดบทขัดตำนานธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
โยมเคยได้ยินไหมหมดขัดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยเอามาว่าให้ฟังสักหน่อยก็แล้วกันนะอนุตตรังอภิสัมโบทิงสัมบุจิตตวตถากโสปัทมังยังอเดเสสีธรรมจักกังอนุตตรังสัมมเดวะปวัตเตนโตโลเกอัปปติวัตติยังยัตถาคาตาอุโภอันตาปฏิปัตติจมัตติมายะตุสวาริยสัจเจสุวิสุทั้งญาณดัตสนังเดสิตังธรรมราเจนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมนวิสุตังสุตังธรรมจักกัปปวัตตนังวิยากรณังปาเทนะสังกิตันตัมภนามัสเซเนี่ยบทสวดบทขัดตำนานก็ขัดอย่างนั้นขัดตำนานบทนี้ก็คือบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะถ้าจะสรุปง่ายๆว่าเรามาสวดธรรมจักรกันเว้ยว่านะแต่ว่าธรรมจักรว่าอะไรบ้างก็ว่ามาข้างต้นวันนี้หลวงปู่พระพรหมวชิระมงคลซึ่งเป็นกำหนดเป็นหัวหน้าใหญ่นำสวดวันนี้แล้วก็มีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพวิสุทธิญาณรับวราชาธิวาสของเราเนี่ยวราชาธิวาสวิหารเนี่ยนะ ก็มีหลักมีจารีตมีแนวปฏิบัติว่าในพรรษาเนี่ยสำหรับพระใหม่ก็ต้องอาราธนาศีลในโบสถ์นะแล้วก็อาราธนาพระปริตรพออาราธนาพระปริตรแล้วพระอันดับที่สามก็จะชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตรากัจฉันตุเดวตาเป็นต้นนะครับพอชุมนุมเทวดาตรงนั้นแล้วก็หัวหน้าก็หันธรรมยังนำไปบทที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พอถึงวาระจะสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็ไม่ต้องหันธรรมยังจะสวดบทขัดตำนานเลยอนุตตรังอภิสัมโบทิงอย่างที่ว่าแล้วนะพอจบพนามเสหัวหน้าก็จะเริ่มเลยเอวัมเมสุตังแล้วก็ต่อจากนั้นพระก็จะสวดพร้อมกันไปจนกระทั่งจบทุกวันจะมีสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆตั้งแต่พระเถระผู้ใหญ่สุดจนไปถึงใต้แถวนู่นนะจบแล้วก็มาขึ้นหัวหน้าใหม่นี่ก็เป็นอย่างหนึ่งกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทำมานานแล้วก็ทำกันต่อไปแหละนะเอาล่ะท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกันที่วันจันทร์ที่29กรกฎาคมพระพุทธศักราช2567นะแรม9ค่ำเดือน8แรมแล้วนะเดี๋ยวไปก็หมดเดือน8อีกโยมเวลามันไม่หยุดนิ่งเลยสักนิดเดียวนะ
ขยับขับเคลื่อนไปเรื่อยๆไม่ใช่ผ่านไปเฉพาะเวลานะอายุเราก็ขับเคลื่อนไปเหมือนกันจากจุดเริ่มต้นก็ไปเรื่อยๆนะไปถึงที่สุดแหละที่สุดแห่งอายุของเราก็ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนะโอ้นี่ท่านนายกธีรพงษ์สุขเมืองมาด้วยวันนี้นะสาธุสาธุท่านดร.ธีรพงษ์สุขเมืองวันนี้เนี่ยก็ออกอากาศปกติวิทยุของคนที่หนึ่งรักษาพระองค์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดอาทัยนเรศนครศรีธรรมราชนักวิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอาทัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชวัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีและก็วัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กก็เรียกว่าเฟซบุ๊กไลฟ์ที่กิตติเมธีกระจายให้ไปทั่วกันโลกนี่นี่เปิดรายการมาปั๊บนี่คำรณเยี่ยมเยือนก็พร้อมด้วยมิตรสหายกัลยาณธรรม766คนออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะอนุโมทนาสาธุคำรณก็อยู่นอนวัดฟลอริดาธรรมารามเมืองคิตซิมมี่รัฐฟลอริดาเป็นวัดที่หลวงปู่อิ่มไปสร้างไว้ก็มีพระอยู่เรียบร้อยท่านไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสหรอกไปอยู่ช่วยรักษาดูแลวัดอยู่กับท่านเจ้าคุณวิจิตธรรมภานีนั่นก็ว่ากันไปแล้ววันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมเสาวนีศรีใสนะคุณโยมนางสาวเสาวนีศรีใสร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา500บาทนั่นมาตั้งแต่เมื่อวานนั่นวันที่8โอนมาวันที่28โอนมาเรียบร้อยขออนุโมทนาเป็นยังไงบ้างล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการเวลาล่วงไปเราก็มีความรู้สึกที่มันก็เปลี่ยนไปบ้างนะความรู้สึกทางด้านจิตใจก็เปลี่ยนไปฝนตกปีนี้ฝนมาต้องตามฤดูกาลนะท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าไปโมโหโกรธานะว่าโอ้ยฝนตกรถติดอีกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ฝนมาถูกต้องตามฤดูกาลฤดูกาลอะไรฤดูฝนนะสินี่ที่พระเข้าพรรษานี่คือเข้าฤดูฝนพรรษานั่นมาจากคำว่าวัตสะหรือวัตสังภาษาบาลีแต่ถ้าภาษาสันสกฤตก็คือวัรสะคือวัตสานะวรรสบอาเป็นวัตสาเป็นแล้วเรามาเปลี่ยนวอเป็นพอพานก็เป็นพรรษาพระยังเข้าพรรษาคือเข้าอยู่จำฤดูฝนตั้งจิตอธิษฐานไม่ท่องเที่ยวไปไหนโดยไม่มีเหตุจำเป็นแต่อัตมภาพนี่ก็มีเหตุจำเป็นแล้วนะรู้อยู่แล้วในวันที่หนึ่งนี่ต้องไปต่างจังหวัดนครศรีธรรมราชไปทำบุญรอบปีแต่มรณภาพของอาจารย์คือพระครูประพัฒน์สอนเมธาพรอดีตเจ้าอาวาสวัดมะม่วงปลายแขนอดีตเจ้าคณะตำบลอินคีรีท่านมรณภาพไปหลายปีและตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540นู่นก็ทำบุญกันมาทุกปีแหละทางโน้นก็ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรากรเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านหนึ่ง
ท่านก็ได้สร้างวัดมาด้วยน้ำมือของตนเองด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองสร้างวัดเสร็จแล้วก็สร้างอาคารสถานที่สร้างโบสถ์เสร็จเรียบร้อยใช้การได้แล้วก็สร้างคนอาจารย์ท่านสร้างคนเนี่ยก็ได้มาเยอะนะได้ไปต่างๆนานากันที่เป็นพระก็ได้ชั้นธรรมมาสองรูปแล้วได้รูปที่หนึ่งก็คือพระธรรมกิตติเมธีนี่แหละรูปที่สองก็คือพระธรรมวชิรากรจริงๆท่านเจ้าคุณธรรมวชิรากรนะท่านเป็นศิษย์รุ่นพี่อายุมากกว่าหน่อยหนึ่งแต่ท่านเรียนได้ประโยค5ปริญญาธรรม5ประโยคแล้วก็ปริญญาโทก็ต้องมารับภาระช่วยงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชแล้วก็มาช่วยเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอยู่ไปจนกระทั่งว่าหลวงพ่อพระธรรมรัตโนภาสซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสถึงแก่มรณภาพท่านเจ้าคุณธรรมท่านก็อยู่ในฐานะที่เป็นพระเถระที่ได้รับความไว้วางใจก็ได้เป็นเจ้าอาวาสต่อตอนนั้นเป็นพระอะไรพระสุทธิสารสุทธีนะเป็นราชาคณะชั้นสามัญอยู่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นชั้นธรรมแล้วนี่แหละเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี่ก็ใหญ่นะเป็นวัดใหญ่มรดกเยอะเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งก็ต้องไปแต่ไปนี่จะตั้งใจว่าจะนั่งรถไปฝนตกไม่อยากนั่งเครื่องบินก้อนเมฆมากมันก็บางทีก็ไปพรึบพรับนั่งรถไปดีกว่านั่งบนถนนมันพรึบพรับก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญคือต้องการจะนำสิ่งละอันพันละน้อยไปทำบุญด้วย นำสิ่งต่างๆไปร่วมบุญร่วมกุศลถ้าไปเครื่องบินเนี่ยเขาไม่ให้พกพาของมากถ้าพกพาของก็ต้องจ่ายแพงงั้นเราพารถไปดีกว่ารถเราก็มี ก็ตั้งใจว่าวันที่31น่าจะประมาณ9:30ออกจากวัดราชาจะได้ไปถึงโน้นก็ประมาณสักไม่เกิน3:00ถ้าท่านฝนตกมากก็วิ่งเร็วไม่ได้ไปเรื่อยๆคิดบ้านะคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังมี ยังมีกิจนิมนต์อีกกิจหนึ่งเห็นแล้ววันที่16สิงหาคมวันที่16สิงหาคมนี่ได้รับริกาแจ้งว่าทางวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารนี่จะจัดฉลองอายุวัฒนมงคลให้ท่านพระครูพิสารวิหารวัดหลวงพ่อบุญให้8 รอบนักสัตว์ก็คือ96ปีแต่ข่าวว่าไปจัดที่มีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็นิมนต์พระธรรมกิตติเมธีไปสัมมัติโมทนียกถาหน้าก่อนเจริญพระพุทธมนต์ด้วย
ก็ต้องรับนั้นต้องรับพระผู้ใหญ่ท่านเป็นพระครูพิสารวิหารวัดมาตั้งแต่พ.ศ. 2518แล้วก็อยู่ในนามเนี้ยเลื่อนจากพระครูชั้นตรีเป็นพระครูชั้นโทเลื่อนจากพระครูชั้นโตก็เป็นพระครูชั้นเอกเลื่อนจากพระครูชั้นเอกก็คงเป็นชั้นพิเศษแล้วก็ชั้นพิเศษแล้วก็เป็นเทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงถือว่าณบัดนี้สมณศักดิ์ท่านสูงสุดก็ยังอยู่ในนามเดิมคือพระครูพิสารวิหารวัดมาจำได้แม่นก็เพราะว่าบวชปีนั้นแล้วก็ได้ย่ามก็ท่านทำย่ามแจกเป็นที่ระลึกก็ได้ย่ามใบหนึ่งปีนั้นไปงานได้ย่ามพระครูพิสารวิหารวัดใช้มารู้สึกว่าใช้จนถึงได้ใช้ย่ามใบนั้นมากรุงเทพแต่ตอนนี้หายไปแล้วแหละนะไม่ได้อนุรักษ์ก็เล่าความเป็นมาแล้วก็เป็นวาระที่จำเป็นต้องไปส่วนวันที่16นั้นอาจจะไปเช้ากลับเย็นและนั่งเครื่องไปแต่ถ้าพารถนี่ไปถึงปั๊บกลับเลยไม่ไหวสงสารคนขับรถนะต้องไปกันแบบนิ่งๆสบายๆคิดว่าอย่างนั้นฝน ตกก็อย่าร้อนใจนะเดี๋ยวฝนตกก็ร้อนใจว้ายไปไหนไม่สะดวกไม่รู้ตกอะไรนักหนาบ่นอย่างนั้นอีกอย่าบ่นโยมอย่าบ่นเวลาร้อนนี่มันลำบากกว่าร้อนร้องปีที่แล้วนี่ทั้งปีนี่ที่เกิดเอลนินโญนะฝนไม่มาประมาลานินยอตัวนี้ก็ฝนมาจำไว้ถ้าโอ้มันไม่มาถ้าอ้าแล้วมันมาก็ทำให้ได้ฝนได้น้ำตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างเดียวว่าอย่าให้น้ำท่วมก็หลายจังหวัดก็น้ำท่วมอยู่นะวันก่อนได้ข่าวมหาสารคามคันกั้นน้ำพังก็ท่วมไปไม่รู้ก็คงแก้ได้แล้วแหละนะทางไปธรรมะเอากาญจนบุรีทางไปธรรมะเอาภาคเหนืออีกว่ากันไปทั่วเลยเรียกว่าฝนตกทั่วฟ้าก็ดีเหมือนกันพื้นดินจะได้ชุ่มฉ่ำแต่อย่าเจิงนองก็แล้วกันนะมันก็มีบ้างนะธรรมดาเมื่อมีฝนตกมากมันก็มีน้ำท่วมบ้างธรรมดาวันนี้จะพูดถึงเรื่องความทุกข์หน่อยเรื่องปัญหานะเรื่องปัญหานี่มันสร้างความทุกข์ให้นะปัญหาอะไรบ้างอ่ะปัญหาเยอะแยะนะเรื่องหนี้อินัสสูตรอันนี้อินัสสูตรสูตรที่316ในพระไตรปิฎกเล่มที่22นะอินัสสูตรนี่ว่าด้วยความจนทางโลกกับความจนทางธรรมแต่ว่าเนื้อหาสาระก็ว่าด้วยเรื่องเมื่อความจนแล้วมันเกิดเป็นหนี้เดี๋ยวนี้คนมันจริงบ้างเท็จบ้างแล้วก็เอาละคนเท็จอย่าไปพูดกันพูดแต่ว่าความจนเนี่ยจนแล้วมันต้องเป็นหนี้นี่น่าเห็นใจนะในที่นี้ทรงแสดงไว้ว่าคนถึงคราวจนแล้วกู้หนี้มีทุกข์โดยรวมก็คือมีทุกข์เป็นทุกข์
ถ้าหากว่าไม่จนมากก็ไม่เป็นทุกข์นะจนพอดีพอร้ายจนพอประมาณก็ไม่เป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเป็นคนจนเป็นทุกข์ของบุคคลผู้อยู่ในโลกิยวิสัยภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็พระก็ยอมรับพระพุทธองค์เลยตรัสต่อว่าคนที่จนแล้วนี่หูอื้อแล้วนี่ไปกู้หนี้ยืมสินแม้การกู้ยืมก็เป็นทุกข์ของคนผู้อยู่ในโลกิยวิสัยจริงหรือเปล่าโยมโยมเป็นหนี้บ้างหรือเปล่าว่ากันจริงๆแล้วในปัจจุบันมันอยู่ในสามระดับได้นะคนที่กู้หนี้นี่กู้หนี้เพราะจนจริงๆไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะทำเรียกว่าข้าวสารจะกรอกหม้อก็ไม่มีกะปิเกลือจะใส่แกงบ้างก็ไม่มีมันจนน่ะเลยต้องไปยืมอันนี้มันไม่ถึงกับเรียกว่ากู้ได้มันก็ไปยืมก็ยืมแต่อีกระดับหนึ่งก็ไปเห็นเข้าเห็นอะไรแล้วมันก็อยากได้ได้ยินเขาโฆษณาเขาประชาสัมพันธ์เขาบอกเขากล่าวกันเขาพูดกันเห็นเพื่อนเขามีเช่นเพื่อนเขามีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็อยากจะมีกับเขาด้วยอ้างเหตุผลว่าเพื่อจะได้ไปทำมาหากินบ้างเห็นเพื่อนก็มีรถยนต์รถปิกอัพรถปิกอัพก็มีรถปิกอัพก็ดีจะไปไหนมาไหนได้สะดวกก็เลยต้องไปไม่มีเงินพอก็ต้องอาจจะกู้หนี้ยืมสินไปดาวรถก่อนหรือไม่นั้นก็ดาแล้วก็ไปเข้าไฟแนนซ์บริษัทที่ก็จัดการเรื่องให้ให้ผ่อนรถได้ก็เรียกไฟแนนซ์เชียนซัพพอร์ตเรื่องกองทุนก็อ้าวก็ไปทำไปทำมาเอ้าทำไปทำมาก็ไม่มีเงินส่งไม่มีเงินส่งก็ถูกยึดรถก็มีเยอะโดยเฉพาะช่วงหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วที่ยางขึ้นราคาขึ้นสูงมากตอนนั้นปากใต้นี่เรียกว่าดาวรถปิกอัพกันชนิดที่บริษัทผลิตชงไม่ทันแต่พอทำไปทำมาพักเดียวยางราคาตกโอ้ต้องยึดกลับกันเป็นแถวเลยน่าสงสารบางบ้านก็ดาวไปผ่อนไปสองคันสามคันนะลูกสาวลูกสองคนพ่อคนหนึ่งก็ต้องขับกันสามคันนะทำไปทำมาส่งไม่ไหวหมดยางมันแฟบหมดต้องส่งคืนนอกจากนั้นแล้วก็ยังไปผ่อนตู้เย็นผ่อนโทรทัศน์ผ่อนแอร์คอนดิชันแผ่นอะไรต่อมีอะไรที่เขาโฆษณาเนี่ยผ่อนได้ก็เอาทั้งนั้นเนี่ยผ่อนโทรศัพท์ถือซัมซุงบ้างไอโฟนบ้างหัวเว่ยบ้างไม่รู้ยี่ห้ออะไรก็ต่อมีอะไรนะแต่พอเพราะมันจนมันไม่พอที่จริงไม่ใช่จนมากแต่นี่ในระดับเริ่มสูงขึ้นแล้วนะถ้าคนจนจริงๆไม่ไปผ่อนพวกเหล่านี้หรอกไม่กู้หนี้ยืมสินไปซื้อพวกนี้มีแต่กู้หนี้ยืมสินไปซื้อข้าวสารไปซื้อกะปิไปซื้อน้ำปลาไปซื้อเครื่องครัว
เพื่อจะได้กินไปวันๆแล้วนั้นแต่ระดับหนึ่งก็พอขยับขยายได้เรียกว่าพอมีหน้ามีตาในสังคมหน่อยก็ต้องให้มันยืดได้นะต้องมีรถขับมีอะไรต่างมันก็ระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งที่เขาไปกู้หนี้ก็คือกู้หนี้ลงทุนทำด้านอะไรตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือการค้าขายต่างประเทศหรือลงทุนเปิดร้านอะไรที่มันหรูหราต้องใช้ทุนสูงต้องใช้เงินล้านนักธุรกิจจริงๆก็กู้กันเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นหนี้เขาไม่กลัวนั้นเป็นหนี้เขาไม่กลัวแต่ถึงไม่กลัวถ้าเกิดว่ามันชัดขึ้นมาตูมเงินมาโอ้โหมือจะขายกายหน้าผากก็ลำบากเหมือนกันนะเราก็เคยได้ยินข่าวว่าคนที่ดูแลหรูหราในสังคมแต่ทำไปทำมาเอ้าเกิดทำอะไรขึ้นมามันเสียหายขึ้นมาเสียหายตัวเองเสียหายครอบครัวเสียหายวงศ์ตระกูลถึงขนาดไปถ้าเอาตรงไม่ได้กู้ไม่ได้ก็ต้องทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐบ้างภาคเอกชนบ้างทำไปแล้วมันเกิดความผิดพลาดนะต้องล้มละลายไปก็มีอันนี้หนักนะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงเชื่อเห็นว่าคนกู้หนี้นี่มีทุกหกประการทุกประจนนะจนอันดับแรกก็เป็นทุกแล้วพอกู้หนี้ก็ประการที่สองกู้หนี้แล้วเป็นหนี้นะคือเป็นหนี้อินาดานังทุกขังโลเกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกใครว่ายังไงก็ว่าไปแต่เรื่องนี้มันยังมีความจริงปรากฏให้เห็นอยู่ว่าคนเป็นหนี้แล้วมันเป็นทุกข์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่ลุงตู่จะมัดสั่งปราบขนาดหนักเนี่ยก็รู้สึกว่าเจ้าหนี้ตามล่าลูกหนี้ซ้อมทุบตีกันลงโทษลงทันกันชนิดที่พิกลพิการไปก็มีดอกเบี้ยก็สูงหูอื้อชนิดที่จ่ายกันไม่ไหวต้นสักพันหนึ่งจ่ายไปจ่ายมาจ่ายดอกไปมันเลยพันไปแล้วก็ยังไม่หลุดหนี้เนี่ยโดยเฉพาะขนาดนี้ก็แม่ค้าแม่ขายนะไปซื้อผักซื้อปลาลงทุนมาขายในตลาดสดหรือว่าขายของชำอะไรต่างๆเนี่ยมันคือตั้งใจทำแต่ว่ากำไรมันไม่มีผู้ใช้บริการมันน้อยเลยขายไม่ออกก็ใช้หนี้คืนไม่ได้มันก็เป็นปัญหานะงั้นกู้หนี้เนี่ยกูหนี้มันต้องเป็นหนี้เป็นหนี้แล้วก็เป็นทุกข์กันทีเนี้ยนะถ้าใครเป็นหนี้แล้วนอนยิ้มสบายเนี่ยโอ้โหเก่งจังเลยนะกูหนี้แล้วไม่ใช่จะจ่ายเฉพาะหนี้นะดอกอีกดอกเบี้ยนอนอยู่เฉยๆดอกเบี้ยมันงอกมันยิ่งกว่าเห็ดคอนอีกอยู่ยิ่งกว่าเห็ดนางฟ้าที่เพาะอีกมันงอกเร็วเรื่องของหนี้มันงอกขึ้นมาเร็วมากปุ๊บปรับ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 นะน่าห่วงนะน่าห่วงก็เป็นเรื่องธรรมดานะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเช่นนั้นนะพอว่าไปยาวแล้วเดี๋ยวดูหนี้ท่านหลวงพี่พระสุนทรธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
มาด้วยวันนี้โอ้สาธุครับปากกามเป็นยังไงเนาะสาธุครับสาธุครับอะไรกันนะมันแต่ต้องมันไม่ได้ลงได้โทรมาหลายแล้วเนาะวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สืบพงษ์ธรรมชาติมาก่อนใครอนุโมทนาสาธุอาจารย์มีเวลาก็วันที่หนึ่งสิงหาจะอยู่ที่วัดมะม่วงปลายแขนนะอาจารย์มีเวลาก็ไปทานข้าวที่วัดมะม่วงปลายแขนก็ได้นะมณีแสงจันทร์สาธุสมศรีลักษณวิลาศสาธุพระเทพสิริวชิระเวทีสาธุครับวันนี้พระราชวิสุทธิกวีไม่มาแล้วนะเปลี่ยนเป็นพระเทพเรียบร้อยแล้วรับเรียบร้อยแล้วโมทนาสาธุสมศรีบอกว่าน้ำกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าว่างั้นพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังสาธุครับพ่ออาจารย์สืบพงศ์บอกว่านมัสการท่านเจ้าคุณพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวรมหาวิหารไม่ใช่มหานะอาจารย์นะวัดราชาธิวาสวิหารแค่นั้นนะไม่มีวระไม่มีมหาวัดราชาธิวาสยังไม่ได้เป็นมหาวัดป่าบนเนินสุโขทัยน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับพร้อมไว้นั้นสาธุอ่อนพัชรินสาริยังสาธุท่านเจ้าคุณเทพก็บอกว่ากราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับว่างั้นสาธุเจ้าคุณเทพนะเทพสิริวชิระเวทีไมตรีไกรแก้วอ่อนพัชรินก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุรังสรรค์ทองสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับมาเวอร์ชั่นเดิมนะพรพิมลชัตราการสาธุโอ้นี่บอกว่าสาธุค่ะท่านเจ้าคุณสาธุเจพรแหลมทองเหงาสาธุสาธุสาธุค่ะวัชรินโอภาโสรามรถก็บอกสาธุคุณสุนทรเจนสาธุธีรพงษ์สุขเมืองท่านดร.ธีรพงษ์สุขเมืองอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่ามมร.นะหนูปานลักษณะวิลาศสาธุน้องสาวนี่น้องสาววรพลภิกขุอนุโมทนาบุญด้วยครับพระอาจารย์เจ้าคุณสาธุดร.ธีรพงษ์บอกว่ากราบนมัสการครับพระคุณที่เคารพดีใจที่ได้ฟังธรรมะโอ้ยธรรมะมีให้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะยุทธศักดิ์ชูสงฆ์สาธุหนูปานก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์นี่ก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะบอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับพรุ่งนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก็จะมีประชุมกันภาคบ่ายขอให้มีประชุมออนไลน์ด้วยแต่คิดว่าจะเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมเลยอะนะออนไซต์เลยไม่ใช่ออนไลน์อาจารย์บอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับเล็ก
วังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุกราบสาธุครับว่างั้นลีลาวดีดอกสร้อยก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะไม่มีใครผู้ใดคอมเมนต์นะมีแต่สาธุสาธุโอ้นี่ท่านนายกสมจิตก็เพิ่งมาเนี่ยปูนพิพัฒน์นะนายกแดงนายกเทศมนตรีตำบลทางิ้วนะสาธุวรนันท์ขาวศรีสาธุพระครูประยุทธ์ศรีลสุนทรวัดศรีบุญชุมอำเภอแม่ใจพะเยาโอ้ยมาไกลนู่นจากนครศรีธรรมราชเลยไปพะเยานู่นเราฟังกันได้ทั่วเลยนะท่านพระครูบอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นชูชาติซึ่งจิตเจริญก็บอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุเกลือเกียรติเก่งก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการน้อมกราบพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุแล้วก็มาถึงหลวงพี่พระสุนทรธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์สาธุครับน้ำไม่ท่วมเลยครับที่วัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์บุรีรัมย์ดังนะจังหวัดที่ดังโชคดีไปดังหลายอย่างสุดารัตน์ชำนาญคำเอาแม่ครัวแม่ครัวสาธุสาธุต้องใส่ราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุอ้าวว่าไปเอาไว้เท่านั้นนะยังมีอีกนะที่ว่าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นี่ว่าการจ่ายดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์นะบางทีเงินไม่พอจ่ายดอกเบี้ยก็เป็นทุกข์ได้นะจริงไม่จริงสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องดอกเบี้ยกันแล้วนะต้องใช้ดอกเบี้ยก็นี่ถูกตามทวงหนี้ก็เป็นทุกข์อันนี้เราก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วนะใครเป็นหนี้ก็ถูกตามทวงก็ต้องเป็นทุกข์นะแต่แก้ถูกตามทวงหนี้ไม่ว่ากันกันต่อไปก็สู่ถ้าถูกตามทวงแล้วก็2ครั้ง3ครั้งไม่ได้ก็ถูกตามปองร้ายทีนี้เราก็ได้ยินกันอยู่ในสังคมไทยนะซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสนะบางครั้งบางทีน่าเห็นใจคนกู้หนี้เพราะมันไม่มีจริงๆอ่ะจะเอาอย่างไงแต่ว่าเจ้าของเจ้าหนี้เขาก็เป็นห่วงเหมือนกันแหละนะว่าเจ้าอายังไงอันนี้เราก็ต้องคิดไปดูกันแล้วกันนะไม่เป็นหนี้ดีที่สุดนะแล้วสุดท้ายก็คือถ้าไปจองถ้าไปกู้หนี้เขาแล้วมันมีหลักฐานเกิดทำสัญญาหลักฐานชัดเจนว่ารีดกู้ไปเท่านี้ต้องจ่ายเท่านี้กำหนดนั้นถ้าไม่จ่ายถ้าเขาแจ้งจับมันก็ถูกจับอ่ะถูกจับแล้วก็ต้องชดใช้ไม่มีเงินชดใช้มันก็ต้องติดคุกชดใช้แหละทีเนี้ยถูกจองจำในสมัยก่อนเขาไม่ได้แยกอย่างนั้นนะก็จับแล้วก็จองจำเลยน่ากลัวนะสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ยังแยกแยะถ้าสามารถที่จะชดใช้คืนเขาได้อาจจะไม่ถูกจองจำนั้นก็เป็นเรื่องของหนี้ทางโลกนะอย่างนั้นหนี้ทางธรรมล่ะคนที่ไม่มีกุศลธรรมไม่มีกุศลธรรมไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาจึงประพฤติเป็นทุจริตทีนี้แต่ทุจริตนี่แหละมันทำให้เดือดร้อนคำรวมก็คือไม่มีกุศลธรรมพอไม่มีกุศลธรรมก็ไม่มี
ศรัทธาไม่มีความเชื่อมั่นนะพอไม่มีความเชื่อมั่นก็เริ่มจะผิดผิดบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเพี้ยนเพี้ยนไม่มีริความละอายชั่วกลัวบาปไม่มีเป็นได้แม้กระทั่งบวชแล้วเป็นพระภิกษุแล้วแล้วก็ได้ยินข่าวกันอยู่เรื่อยเลยไม่ใช่เป็นเฉพาะในพ.ศ.นี้โยมเป็นมาแล้วตั้งแต่อดีตกาลนั่นแหละครั้งพุทธกาลก็มีมาแล้วพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ถ้าคนไม่มีศรัทธามั่นคงจริงๆไม่สามารถยอมตายเพื่อพระธรรมวินัยได้เนี่ยมันก็เพี้ยนนะไม่มีหิริก็หน้าด้านนะเป็นพระหน้าด้านไรอย่างอายทำอะไรไปก็ไรอย่างอายพอไม่มีหิริก็ไม่มีโอตตัปปะโอตตัปปะคือความสะดุ้งกลัวความกลัวผลบาปผลบาปที่จะปรากฏขึ้นแก่ตนทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพปัจจุบันก็คือขณะที่ยังไม่ตายสัมปรายภพก็คือร่างกายตายแล้วจิตออกจากร่างแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่อันนั้นเรียกว่าสัมปรายภพพบเบื้องหน้าก่อนที่ไม่มีวิริยะแม้พระก็ไม่มีวิริยะคือไม่มีความกล้าหาญที่จะผ่านวิกฤตได้ การบำเพ็ญเพียรรักษาศีลก็โอ้ยกลัวจะอดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอกหรือจะบำเพ็ญจิตภาวนานั่งสักหน่อยโอ้ยปวดแข้งปวดขาไม่เอาแล้วกลัวมานั่งอยู่อย่างนี้อดตายแน่เหมือนกันหลวงปู่ทั้งหลายที่ท่านเจริญธรรมอายุ70 80 90ท่านอยู่ท่านไม่อดนะมีแต่คนศรัทธานำไปถวายเยอะเลยถึงญาติโยมสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติดีนี่ไม่ตกต่ำนะแต่การปฏิบัติต้องกล้าหาญนะต้องกล้าหาญแล้วอย่าเอาความกล้าหาญนี้ไปทิ้งเสียเหลือแต่ความอะไรโกสัจฉะโอสัจฉะแปลว่าขี้เกียจเกียจคร้านไม่ขยันขันแข็งเกียจคร้านทำการงานคนเกียจคร้านทำการงานก็เกิดมาทีนึงก็เรียกว่าเกิดทีนึงตายทีนึงจบไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่จะให้เชิดหน้าชูตาวงสกุลได้เลยปัญญาตัวสุดท้ายนี่ปัญญานี่ต้องมีชอบปัญญาของกุณฑลเกศีตอนนั้นยังไม่บวชนะตอนหลังก็เป็นบวชเป็นภิกษุณีเถรีเป็นพระอรหันต์นะแต่ก่อนบวชนั่น คุณทนเกศีถูกสามีหลอกไปให้แต่งตัวเต็มที่ก็จะไปบนบานเอาไปแก้บนกันไปแก้บนกันบนยอดภูเขาใส่ทองใส่เพชรใส่มีอะไรก็ใส่ไปหมดจัดอาหารใส่ถาดทองคำไปแก้บนยอดภูเขาบนยอดภูเขาที่เป็นข้างหน้าก็มีเหวทิ้งโจรนางก็โดยรักผัวนี่ก็ไปจัดไปเรียบร้อยพอไปถึงสามีโจรมันก็แผลงฤทธิ์
บอกว่าที่จริงเนี่ยฉันไม่ได้ต้องการจะแก้บนแก้บานอะไรหรอกแต่ท่านฉันอยากจะได้ทรัพย์ในตัวเธอทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งทองเนี่ยแล้ววันนี้เป็นวันตายของเธอเพราะฉะนั้นเธอจะพูดอะไรจะสั่งอะไรจะทำอะไรก็ทำนางอ้อนแล้วอ้อนอีกไอ้ผัวจรมันก็ไม่เชื่อจิตใจเข้มแข็งนางก็เข้มแข็งได้เหมือนกันในที่สุดพูดกันไม่ตกลงก็นางก็คิดว่าเอ้ยปัญญาไม่ใช่เขามีไว้เพื่อแกงกินต้มกินนะที่จริงแล้วก็มีไว้แก้ปัญหาในที่สุดก็เอ้าได้ทั้งนั้นยอมแต่ว่าก่อนจะตายก็ขอบูชาผัวหน่อยก็รำอินเดียก็รำสวยนะรำรอบ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 ทั้งกอดทั้งจูบเลยสงสัยว่าอย่างนั้นเพราะอะไรเนี่ยในที่สุดพอผัวเผลอแป๊บเดียวก็ผลักตู้มเดียวลงเหวทิ้งโจรตายโจรตายแต่แล้วไม่ต้องกลับบ้านเลยนะกลับบ้านไม่ได้ผู้หญิงฆ่าผัวนี่ในที่สุดก็ไปบวชในสำนักของปริพาชกเป็นปริพาชิกาแต่มาแพ้ปัญหาก็เก่งมากแต่มาแพ้ปัญหาพระสารีบุตรเลยขอบวชเป็นภิกษุณีและเป็นนักเทศเก่งนะเป็นภิกษุณีที่เทศเก่งมากเป็นยอดแห่งนักเทศฝ่ายเถรีนะเป็นเอตทัคคะในการแสดงธรรมนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเราต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหาทุกอย่างนะแม้แต่เป็นหนี้ก็ต้องใช้ปัญญาแก้อย่าไปใช้หอกใช้ดาบใช้ปืนแก้แต่ได้ยินข่าวบางทีแล้วก็สังเวชสลดใจนะฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าแล้วก็ฆ่าตัวเองบาปหนักนะไปอย่างนั้นบาปหนักก็เอาแหละนะนี่มีใครอ่ะจะทองใสราชโคตรน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุยารุชาวัดสาธุสมศรีบุญอินสาธุกำรนแย้มเยื่อนก็มาสุดท้ายสาธุนะนี่บุญอินสองบุญอินนะจารุชาก็บุญอินสมศรีก็บุญอินเคยเจอกันหรือเปล่าไหมสองบุญอินนี่นะเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีก็พอดีว่าวันนี้ได้อ่านรายชื่อไปหมดแล้วนะก็จบกันตอนนี้พบกันใหม่มาตรงนี้สวัสดีนะทุกท่าน